สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เซอร์โกอาเกโรกุลนะครับยกให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานหลังจบข่าวการแข่งขันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปได้ 2-0 นะครับรั้งอันดับที่3ในขณะนี้โดยหลังจบเกมในการแข่งขันเซอร์โกอาเกโรกุลก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ถามถึงทีมลิเวอร์พูลว่าคุณคิดอย่างไรกับการไล่ล่าแชมป์กับเขานะครับโดยเซอร์โกอาเกโรกุลกล่าวว่าสถานการณ์ไล่ล่าแชมป์มันจบลงแล้วนะครับตั้งแต่นัดแรกที่เราแพ้วูฟ 2-3 ผมคิดว่าเราคงไล่ตามพวกเขาไม่ทันแล้วเพราะคะแนนถูกทิ้งห่างมากจนเกินไปผมขอยกแชมป์นี้ให้กับพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆนะฮะสำหรับลิเวอร์พูลจากนั้นนักข่าวก็สอบถามไปนะครับว่าพวกคุณโฟกัสอะไรในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลโดยเซอร์โกอาเกโรกุลก็กล่าวเพียงสั้นๆว่าตอนนี้เราต้องชนะไปเรื่อยๆเพื่อย่างอันดับ2กลับขึ้นมาให้ได้เสียก่อนเพื่อคว้าตัวไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าและพยายามคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้มาครอบครองให้ได้โดยในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแมนเชสเตอร์นะครับถูกยกให้เป็นเต็ง1เหนือกว่าลิเวอร์พูลซึ่งอยู่ที่เต็ง2นะฮะเทนส์อเล็กซานเดอร์โอนนะครับออกมายืนยันว่าตัวเขาเองต้องการที่จะเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลแล้วก็แขวนสตั๊ดอยู่ที่แอนฟิลด์แห่งนี้โดยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับทางด้านเดอะอินดิเพนเดนซ์นะฮะว่าผมต้องการที่จะเป็นตำนานนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลอยู่เสมอการคว้าแชมป์การได้ลงเล่นในสนามมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การเอาชนะในการแข่งขันการเป็นกัปตันทีมซึ่งแน่นอนว่าผมไม่สามารถที่จะเป็นตำนานได้ถ้าหากผมย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปเล่นให้กับที่อื่นดังนั้นจุดมุ่งหมายของผมก็คือการอยู่ที่นี่และทำให้สโมสรแห่งนี้ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตอนนี้ก็กลายเป็นขวัญใจของเหล่าแฟนบอลลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับสำหรับเทรนส์อเล็กซานเดอร์อโนโดยตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นตำนานของสโมสรก็มีความเป็นไปได้นะครับต้องการที่จะเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จกับสโมสรก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันโดยอายุของเขาเพียงแค่21ปีเท่านั้นแต่ผลงานที่แสดงออกมามันเกินอายุไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาก็คืออายุ21ปีก็คงไม่สามารถเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลได้ในช่วงระยะเวลาอันใกล้อย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ 3-4 ปีข้างหน้านะครับภายในทีมของแดนนี้นักเตะอาวุโสมากมายอยู่แล้วนะครับแต่ความสามารถก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับจะเป็นหนึ่งนักเตะกองหลังที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกณเวลานี้นะฮะมาแล้วซิโก้โพสต์หลังเกมลิเวอร์พูลเชือดวูมแฮมตันเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะฮะอดีตกองซื้อทีมชาติไทยและการท่าเรือ FC ก็ออกมาเคลื่อนไหวหลังเกมที่ทีมรักของเขาอย่างลิเวอร์พูลเปิดรังเฉือนชนะวูมแฮมตันวันละ 1-0 โดยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะฮะอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนช้างศึกทีมชาติไทยและสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือไทย FC ครับออกมาเคลื่อนไหวหลังเกมที่ทีมรักอย่างหงแดงลิเวอร์พูลเปิดรังเฉือนชนะมาป่าวูมแฮมตันวันละ 1-0 เป็นที่เข้าใจกันว่าประตูโทนประตูเดียวในเกมนี้ก็เป็นของเจ้าบ้านโดยเป็นทางด้านซาโดมาเน่ที่วิ่งเข้ามาซัดด้วยเท้าขวาเสาแรกครับเข้าประตูไปยังสะใจแฟนบอลในนาทีที่42ของเกมการแข่งขันล่าสุดซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็ออกมาโพสต์ภาพและก็ความ Twitter และ Instagram ส่วนตัวของเขาที่มีชื่อว่า @coachsico ที่มียอดติดตามมากกว่า1ล้านคนนะฮะโดยโพสต์ไว้ว่าเขาว่ากาแฟที่แอนฟิลด์รสชาติดีนี่นะโอ้โหแล้วก็เป็นภาพของพี่ซิโก้ของเรานะถือแก้วกาแฟตราสโมสรด้วยนะครับโอ้โหหล่อจริงๆกับเสื้อสีแดงแกรมซูเนสคอมเมนต์ถึง VAR หลังเกมลิเวอร์พูลเชือดวิววูมแฮมตันแกรมซูเนสกูรูลูกหนังชื่อดังออกมาคอมเมนต์ถึงการใช้ VAR ในเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเฉือนชนะเอาวูมแฮมตันวันเดอร์เลิฟไปแบบบุดวิด1-0สำนักข่าวตามประเทศรายงานวันที่30ธันวาคมว่าแกรมซูเนสกูรูลูกหนังชื่อดังนะครับออกมาคอมเมนต์ถึงการใช้ VAR ในเกมที่หงแดงเปิดบ้านเฉือนชนะเอาหมาป่าวูมแฮมตันวันเดอร์เลิฟไปแบบบุดวิด1-0ในเกมลีกนัดล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นที่เข้าใจกันว่าประตูทวนประตูเดียวของเกมนี้เป็นของเจ้าบ้านโดยทางด้านซาดูมาเน่ที่วิ่งเข้ามาซัดด้วยเท้าขวาเสาแรกเข้าประตูไปอย่างสะใจแฟนบอลในนาทีที่42ของเกมล่าสุดรัมซูเนสก็ออกมากล่าวว่ามันกำลังเป็นข้อถกเถียงและมีคำถามเกิดขึ้นในจังหวะปัญหาในช่วงท้ายครึ่งแรกแต่ในมุมมองของผมผมคิดว่าเราต้องมาดูกันนะครับว่าถ้าหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้เล่นที่อยู่ในบริเวณนั้นซึ่งถ้าเท้าของนักเตะจะอยู่ตรงเส้นแล้วในขณะที่ร่างกายส่วนใหญ่เลยออกไปแล้วครับผมคิดว่ามันก็ควรเป็นประตูนะเพราะถ้าตัดสินแบบที่ผ่านมาอย่างในเกมนี้ VAR จะถูกมองในแง่ลบขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็ดูเหมือนว่าจะทำให้ขาดอะไรไปบางอย่างนะฮะก็ดูในภาพนะครับล้ำหน้าแค่นิ้วโป้ตีนนะครับ
ในจังหวะที่วูลแฮมตันยิงประตูเข้านะครับก็น่าสงสารทีมวูลแฮมตันเหมือนกันครับฝีเท้าดีนิสัยเยี่ยมไม่พอมาเนี่ยยังสมรรถะอีกต่างหากไม่ติดรู้อย่างใครเขาหัวใจนายหล่อมากครับซาดิโอมาเน่แนวเตะลิเวอร์พูลไม่ติดรู้ต้องใช้ของใหม่นะฮะหลังจากมีภาพจับตัวได้ว่าเจ้าตัวใช้ iPhone หน้าจอแตกหลังจากก่อนหน้านี้ก็เคยช่วยขนน้ำดื่มในนามทีมชาติเซเนกัลแล้วและก็เคยล้างห้องน้ำนะฮะในสมัยไปเข้าร่วมกับมัสยิดมาแล้วซาดิโอมาเน่ปีตุเกียนของลิเวอร์พูลจะปรุงในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแสดงให้ถึงความสมรรถะหลังจากยังใช้โทรศัพท์มือถือที่หน้าจอแตกอยู่เลยครับแม้ได้รับขั้นเงินก้อนโตก็ตามตามการรายงานจาก Daily Star สื่อของเมืองพุดีในวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมที่ผ่านมาครับโดยเดลเตะเซเนกาวัย27ปีได้รับขั้นเงินสัปดาห์ละ 150,000 ปอนด์นะฮะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 5.7 ล้านบาทแต่ภาพดันจับได้ว่าก่อนเกมลิเวอร์พูลปลุกไปชนะเลสเตอร์ซิตี้ 4-0 ในเกม Boxing Day เมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวยังใช้โทรศัพท์ iPhone สภาพเก่าและหน้าจอแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้มาเน่ก็เคยรับคำชื่นชมมากมากแล้วครับหลังจากที่มีคลิปว่าเขาไปช่วยเจ้าหน้าที่ที่ขนน้ำดื่มในช่วงระหว่างไปรับใช้ทีมชาติเซเนกัลซึ่งแสดงเห็นพฤติกรรมการอ่อนน้อมถ่อมตนจนตอนนี้จนกลายเป็นหนึ่งนักเตะนักฟุตบอลขวัญใจมหาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนอกจากนั้นมาเน่ยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานการกุศลเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้รวมถึงบริจาคเงินจำนวน 200,000 ปอนด์นะครับประมาณ 7.6 ล้านบาทเพื่อนำไปสร้างโรงเรียนในเซเนกัลและเคยนำเงินไปช่วยสร้างโรงพยาบาลรวมทั้งช่วยทำความสะอาดห้องน้ำในมัสยิดมาแล้วอีกด้วยนะครับโอ้โหพ่อในเด็กของเรานะครับหล่อใจดีแล้วก็สปอร์ตด้วยนะฮะขอบอลถล่ม VAR เป็นเหตุลิเวอร์พูลโดนเน็บหลังได้ประโยชน์ขอบอลหลายลานครับล้อเลียนและเน็บแนมลิเวอร์พูลที่ได้ประโยชน์จากความผิดพลาดของ VAR ในนัดล่าสุดอย่างเช่นช็อตที่เวอร์กิลฟันไดส์เหมือนจะทำแฮนด์บอลก่อนที่หงแดงจะได้ประตูและช็อตที่แข้งวูมแฮมตันถูกจับล้ำหน้าแฟนบอลหลายคนต่างล้อเลียนและเหน็บแนมลิเวอร์พูลว่าได้ประโยชน์จากความผิดพลาดของระบบการตรวจสอบคลิประหว่างการแข่งขันหรือ VAR เหมือนกันครับหลังจากที่จังหวะที่เวอร์กิลฟันไดส์ประกันหลังของพวกเขาเหมือนจะทำแฮนด์บอลก่อนที่จะนำไปสู่จังหวะที่หงแดงได้ประตูชัยในเกมพิมลิงเกตและที่พวกเขาเปิดรังแอนฟิลเอาชนะบูธัมตันเวนเดอร์เลน 1-0 เมื่อวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมที่ผ่านมาโดยในทางหนึ่งราวลิเวอร์พูลนะครับเกือบจะอดได้ประตูชัยแล้วหลังจากที่ตอนแรกซาดิโอมาเน่ส่งบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายได้แต่ออนโทนี่เทเลอร์กรรมการในเกมนี้เหมือนจะริบประตูเพราะว่าคิดว่าอาดัมลาลาน่าคนที่ผ่านบอลให้กับมาเน่ทำประตูได้นั้นทำแฮนด์บอลไปก่อนซึ่งพอ VR ทำการเช็คแล้วนั้นมันก็มีการกลับคันตัดสินให้เป็นประตูปานครับหลังจากที่บอลเหมือนจะไปโดนไหล่ของลาลาน่าไม่ใช่ส่วนแขนหรือมือที่ถูกจับให้เป็นการทำแฮนด์บอลครับอย่างไรก็ตามที่จริงแล้วก่อนที่บอลจะไปถึงอดัมลาลาน่านั้นนะครับฟันไดส์ก็เหมือนจะทำแฮนด์บอลไปก่อนจากการที่เขามารับบอลจากอันดูนโรบสันแต่บอลมันลอยมาโดนแขนของกองหลังชาวดัตในตอนที่เขาเตะบอลถึงกระนั้นเทเลอร์กลับปล่อยผ่านจึงทำให้ฟันไดส์สามารถผ่านบอลไปถึงลาลาน่าได้ก่อนจะนำไปสู่การได้ประตูของมาเน่ตอนนี้ Sky Sports สื่อกีฬาชั้นนำของประเทศอังกฤษก็บอกว่าที่จริงทีมงาน VAR ก็ได้ตรวจดูจังหวะของฟันไดส์เช่นเดียวกันก่อนที่จะตัดสินว่าหลักฐานมันไม่ชัดเจนพอที่จะตัดสินว่าฟันไดส์ทำแฮนด์บอลจริงๆแต่ทาง Beeing Sports สื่อกีฬาชื่อดังก็บอกว่าเทเลอร์แจ้งกับทางเทคนิคทีมงานของวูฟว่าจังหวะของฟันไดส์มันเกิดขึ้นนานกว่าที่จะกำหนดเอาไว้จนทำให้ไม่สามารถนำมาพิจารณา VAR ได้นอกจากนี้เกมนี้ก็ยังมีจังหวะปัญหาจาก VAR อีก1จังหวะช็อตที่ตอนแรกเปโดเนโตดาวเตะของบูมแฮมตันทำประตูได้จนนึกว่าตีเสมอให้กับทีมแล้วแต่สุดท้าย VAR ก็ส่งยึดประตูขึ้นโดยสาเหตุก็เพราะโจนี่ออตโต้นะฮะผู้ตัดสินมองว่าล้ำหน้านิดหน่อยในจังหวะก่อนที่เนโตจะทำประตูได้โดยไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทีมงาน VAR ตัดสินว่าส่วนมือหรือส่วนนิ้วเท้านะฮะที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าเรื่องทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดแฮชแท็กลิเวอร์พูลในโลก Twitter ถูกพิมพ์ลงและโดนกล่าวถึงมากขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากเดิมทีช็อตของอดัมลาลาน่าก็ติดแฮชแท็กดังกล่าวถูกพูดถึงอยู่แล้วครับโดยมันเป็นการตัดต่อเอาคำว่า VAR ไปผสมชื่อกับลิเวอร์พูลนั่นเองนะฮะขณะเดียวกันมันก็มีคนโพสต์เน็ตแนมลิเวอร์พูลกันล้นหลามเลยครับอย่างเช่นก็แค่1วันสำหรับลิเวอร์พูลที่กรรมการและ VAR เป็นผู้เล่นคนที่12ของพวกเขาช่างหัวช็อตที่ฟานไดทำแฮนด์บอลก่อนที่พวกเขาจะได้ประตูก็ได้แต่จังหวะนี้จังหวะของออโต้
มันล้ำหน้ายังไงกันวะตอบกูหน่อยสิพวกแฟนๆลิเวอร์พูลบาดซบจริงๆวูฟโดนปล้นไปต่อหน้าต่อตาทุกคนโดน VR ปล้นไปจนหมดงี่เง่าสิ้นดีลูกของวูฟล้ำหน้าได้ยังไงน่ะเหรอคำตอบก็คือเพราะพวกเขาเจอกับลิเวอร์พูลยังไงล่ะ VR เป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้เลยว่ะคุ้มค่าทุกเพนนีจริงๆการตัดต่อรูปขาของออโต้ยื่นออกมาเพื่อให้เข้ากับการล้ำหน้าและการตัดต่อรูปจอโทรทัศน์ที่เป็นการประกาศคำตัดสินของ VAR ให้เป็นประโยคว่าคำตัดสินเอาอะไรก็ได้ตามที่ลิเวอร์พูลต้องการเป็นต้นนี่ก็เป็นการโพสต์ติดแฮชแท็กนะฮะเน็ตแนมลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามนะครับที่จริงแล้วในการนี้ลิเวอร์พูลก็เคยเสียประโยชน์จาก VAR มาแล้วเหมือนกันครับอย่างเช่นช็อตที่โรเบโต้ฟิร์มิโน่ถูกตัดสินว่าล้ำหน้าในเกมที่ลิเวอร์พูลชนะแอสตันวิลล่าได้ 2-1 ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเพียงเพราะจักกะแล้นะฮะของเขาอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าเป็นต้นนะฮะก็เป็นการแก้คืนนะครับถือว่าเจ้ากันไปแล้วกันนะครับนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่30ธันวาคมนะฮะ